ครับไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยนะครับเมื่อช่วง3 ทุ่มที่ผ่านมาถนนมิตรภาพขาเข้าตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมามีรถไม่มากครับอย่างที่เห็นปริมาณรถนั้นก็เคลื่อนตัวได้ดีภาพมุมสูงก็จะเห็นบริเวณสะพานต่างระดับถนนบายพาสทางเลี่ยงเมืองมองเห็นสภาพการจราจรนั้นคล่องตัวไม่มีปัญหารถติดสะสมครับซึ่งบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงปัญหารถติดหนักเนื่องจากเป็นทางร่วม2 เส้นทางหลักก็คือ1ถนนมิตรภาพและก็ถนนราชสีมากบินบุรีฝั่ง304นะครับที่ขึ้นไปยังอีสานตอนบนส่วนเจ้าหน้าที่เองก็แจ้งเตือนด้วยนะครับก็อยากจะให้หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางลัดเป็นทางเลี่ยงเมืองต่างๆเพราะบางทีถ้าเกิดไปทางหลักนั้นก็จะเจอปัญหาที่รถติดหนักเลยนะครับแล้วก็คาดว่าช่วงกลางวันจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนากันอย่างคึกคักก็คาดกันว่าวันนี้ช่วงกลางวันรถน่าจะเยอะนะครับแล้วก็บริเวณสี่แยกพนมวรรณก็น่าจะมีรถติดหนาแน่นตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เตรียมเปิดช่องทางพิเศษไว้รองรับกันอยู่แล้วนะครับด้านพ่อเมืองโคราชคุณวิเชียรจันทระโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ที่ศาลากลางจังหวัดระดมเลยครับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยมาบูรณาการช่วยการดูแลตลอด24 ชั่วโมงเป้าหมายก็คือเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากสถิติสงกรานต์ปีที่แล้วเพราะว่าที่โคราชเนี่ยอุบัติเหตุมากเลยนะครับมีเสียชีวิตไป19 คนอุบัติเหตุ101 ครั้งบาดเจ็บ120 คนซึ่งถือว่าสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศด้วยตอนนี้ก็เต็มที่เลยทำงานกันอย่างหนักเตรียมรับการเดินทางกลับภูมิลำเนาของพี่น้องประชาชนครับค่ะใครเดินทางไปไหนก็ระมัดระวังนะคะเมาไม่ขับแล้วก็อย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยขณะเดียวกันนะคะก็ยังมีประชาชนทยอยกลับภูมิลำเนาโดยรถไฟมากขึ้นเช่นกันเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดของจำนวนประชาชนที่จะเดินทางกลับพร้อมๆกันนะคะบรรยากาศที่สถานีรถไฟจังหวัดพิจิตรเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานี้ค่ะเป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวมีประชาชนมาติดต่อจองซื้อตั๋วโดยสารรถไฟสายเหนือเพื่อเดินทางกลับบ้านนะคะในจังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือกันอย่างเยอะแยะเลยแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะบอกว่าตั๋วโดยสารเนี่ยเต็มหมดแล้วทุกที่นั่งแล้วก็หากจะเดินทางกลับเนี่ยจะต้องซื้อเป็นตั๋วยืนประชาชนก็บอกว่าไม่เป็นไรอยากจะกลับคืนนี้เลยก็ตัดสินใจซื้อตั๋วโดยสารแบบไม่มีที่นั่งหรือตั๋วยืนเนี่ยนะคะเพื่อเดินทางกลับบ้านส่วนใหญ่บอกว่าต้องการเดินทางล่วงหน้าเพราะว่าอยากหลีกเลี่ยงความแออัดของจำนวนประชาชนที่จะเดินทางกลับพร้อมๆกันในช่วงวันหยุดยาวอย่างไรก็ตามค่ะเจ้าหน้าที่ประจำขบวนรถก็ต้องมีการคอยปรามไม่ให้ผู้โดยสารนั่งหรือยืนบริเวณบันไดทางขึ้นลงรวมถึงระหว่างข้อต่อโบกี้ตู้โดยสารนะคะเพราะว่าเกรงว่าจะได้รับอันตรายระหว่างการเดินทางค่ะ